ใครจะไปคาดคิดครับว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้แม้แต่ขณะเรากำลังนั่งทานข้าวต้มอยู่คลิปภาพดังกล่าวนี้นะครับเป็นคลิปที่เกิดเหตุในร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งแต่มุมที่น่าสนใจคือคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าคนขับรถคันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาครับหลายฝ่ายก็ออกเข้ามาถามว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะมีการคุ้มครองมีการเยียวยาพวกเขาอย่างไรบ้างเบื้องต้นก่อนเลยนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับขับรถชนคนอื่นนะครับถ้าไม่ถึงแก่ความตายแต่ว่าเป็นการชนได้รับอันตรายสาหัสนี่คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300นะครับกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมีโทษจำคุก3ปีปรับ60,000ยอมความไม่ได้นอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ขับขี่รถนั้นเมาสุราซึ่งไม่ทราบว่าตรวจวัดไว้หรือเปล่านะถ้ามีการตรวจวัดไว้แล้วพบว่าเมาสุราเนี่ยตามพรบจราจรทางบกมาตรา43ก็บอกไว้เลยครับว่าขับรถขณะเมาสุรานั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการเมาและขับนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบขับขี่เราจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเป็นการเมาถ้าเป็นการขออภัยถ้าเป็นการกรณีที่ไม่เมาไปขับรถเกิดอุบัติเหตุมีโทษ3ปีปรับ 60,000กรณีเจ็บสาหัสนะไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ถ้าเป็นกรณีเมาแล้วขับโทษขยับไปเป็น2ปีถึง6ปีนี่แหละครับความต่างของเมากับไม่เมาครับนอกจากนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือคนก็ถามมาเนาะว่าไอ้ร้านข้าวต้มเนี่ยมันตั้งโต๊ะบนริมฟุตบาทเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายอะไรหรือยังไงไหมก็ต้องบอกอย่างนึงนะตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535มาตรา20ห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 น่ะนี่คือกฎหมายของทางร้านค้านะครับแต่มุมนึงนะครับบางครั้งเวลาเดี๋ยวนี้นะทานร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่อยู่ริมถนนมองถ้าเรานั่งอยู่ใช่ไหมผมแนะนำนะถ้าเกิดสมมติว่าทำอะไรดีๆหน่อยรถวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมเราก็นั่งอย่างเงี้ยเวลาทานมันจะได้เห็นเกิดมันหลุดโค้งมาจะได้ฉีกก่อนแต่ถ้านั่งหันหลังครับจบเลยครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ได้ความเป็นธรรมยังไงนะครับปรึกษากฎหมายที่0924533393ส่วนใครจะสั่งซื้อเสื้อเท่ๆของเรานะครับสนับสนุนซัพพอร์ตช่องของพวกเรานะครับตัวละ 3,000 บาทพร้อมเซอร์วิสปรึกษากับทนายรณรงค์ฟรีนะครับเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนะครับ 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรไปที่0924202599สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ